ผมได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งตั้งแต่วินาทีนั้นผมตกหลุมรักเธอเขาแล้วสวัสดีครับพี่เฮ้ยผมบอกว่าอย่าลืมตาไงเนี่ยพี่ตกใจพี่ไม่ได้ตกใจแต่พี่ตื่นเต้นไม่ใช่พี่ตื่นเต้นพี่ตกใจคิดว่าแต่งงานแล้วชีวิตจะพบคำตอบจริงหรอผมว่าเราห่างกันสักพักดีกว่านะกะลัดห่างกันนานแค่ไหนจะมาตอแหลเล่นกับไฟอันตรายต้องลองดีจังเลยอ่ะเลขาพี่ใช้สามีร่วมกับพี่ด้วยกะลัดไอ้คุณจุดจะเมียพ่อยังไม่กลับมาอีกหรอครับลูกควรจะเป็นอย่างแรกที่เราควรจะพูดถึงเราสองคนมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็ถ้าจักรวาลมีเหตุผลมากพอให้เราได้เจอกันยังไงเราก็ต้องได้เจอกันให้รักเป็นภูมิคุ้มกันให้ฉันเป็นห่วงใยเธอก็เพราะมีเธอเสมอ